ตอนนี้ในส่วนของประเทศกาตาร์เนี่ยซึ่งผมได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยตีกันตรง